EP นี้นะคะทำไมก็จะมาแนะนำทริคเด็ดๆเหมือนเดิมทริคนี้ก็คือปัญหาตายลมผ้าตายลมผ้าทำไมฟังแล้วมันดูติดเลทจังก็คือเรื่องจิมมี่ของเรานั่นเองสาวๆอย่าไปอายเพราะว่าปัญหาเนี้ยทำไมมั่นใจเลยนะคะว่าเจอกันทุกคนต้องมีคนแว็กต้องมีคนโกนโกนนี่คือเป็นอะไรที่แบบมันจะขึ้นเป็นตุ่มอะทุกคนนึกออกป่ะมันเหมือนหนังไก่อะเนาะที่สำคัญคือคันมากด้วยค่ะให้เราแบบเดินไปแล้วเราก็อุ้ยคันจังมันก็ไม่สวยวันนี้ค่ะทำไมเลยมีทริคมาบอกอยู่ตรงหน้านี้แล้วก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถึงตรงนั้นจะเป็นจุดซ่อนเร้นของเราก็จริงแต่ก็ต้องทำให้มันน่ามองอ่ะนึกออกปะเรามองเองเราก็โอ้สวยจังเนาะโอเคค่ะหลังจากที่เราโกนน้องไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะพบปัญหาแบบขนคุดขนเป็นตอหนังไก่บลาๆต่างๆนะคะแต่มีวิธีแนะนำก็คือหลังจากที่เราโกน1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆตรงนั้นน่ะคือมันจะขึ้นมาเป็นตอเลยมันน่ารำคาญน่ะมันคันน่ะที่สำคัญเลยนะคะต้องไม่บอกก่อนเลยว่าห้ามโกนซ้ำเด็ดขาดเพราะยิ่งเราโกนซ้ำเนี่ยมันก็ยิ่งจะคุดเป็นมังคุดเฮ้ไม่ใช่เป็นขนคุดเลยนะต้องไม่หิวแล้วเอาดีๆเป็นขนคุดค่ะต้องไม่แนะนำว่าหลังที่เขาขึ้นแล้วเนี่ยเราให้ใช้แหนบค่ะค่อยๆดึงนะคะอาจจะเจ็บหน่อยแต่ต้องอดทนนะเพื่อความสวยเพื่อความงามเพื่อความแบบออร่าจับนะมองดูดีอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นใช่ไหมคะเราก็ทำการนี่เลยค่ะBakugura TV